นอกจากการแปลงฟันแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราจะนึกถึงโดยเฉพาะสมมติว่าเวลาเราทานอาหารเสร็จแล้วเรายังไม่มีโอกาสที่ได้ไปแปลงฟันเลยเนี่ยจะนึกถึงอะไรไมขัดฟันไม้จิ้มฟันเห็นปะต้องไม้จิ้มฟันอ้าวเหรออินที่รานทันรุ้หนี่เลยไม่ไม่ไม่ใช่คือหมอ หมอฟันของทรายอ่ะเขาบอกว่าไม้จิ้มฟันอ่ะมันไม่ดีใช้แล้วมันเขาบอกว่าหนึ่งคือถ้าใช้ตั้งแต่เด็กติดใช้อย่างเงี้ยติดคาบติดเคียติดไปเรื่อยเนี่ยฟันมันห่างแล้วเดี๋ยวไปโดนเหงือกเจ็บนะครับอีกไม่ีมาพูดกับเด็กนี่คือพูดกับเด็กแล้วก็ท่านมั่นใจว่าท่านเมาที่ไม่ได้แปรงฟัน83ปีเนี่ยใช้ไม้จิ้มฟันหมดไปเกินล้านอันจริงๆต้นไผ่หมดไปหนึ่งเอเคอร์แน่นอนยิ่งกว่าหลินปิงกิน ทานจริงๆ <g ül> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้จิ้มฟันเนี่ยอย่างที่คุณชอบบอกเป็นสิ่งที่นึกถึงเพราะว่าไปตามร้านอาหารตามสั่งร้านก็ตรงกีนจะต้องมีวางอยู่ <manchmal> <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าการใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มันใช้จริงๆแล้วเนี่ยใช้เพื่อประโยชน์อะไรบ้างน,นั้นอะ ก็ต้องจะมาว่ากันนะคะชื่อมันก็บอกอู่แล้วไม้จิ้มฟันฉุบมันก็คือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี nee ้ก็เป็นได้ทั้งไม้หรือบางที่อาจจะเป็นพลาสติกนะคะที่เหลาออกมาเป็นลักษณะแหลมๆอย่างนั้นน่ะนะคะเพื่อไว้เขี่ยเศษอาหารที่อยู่ในซอกฟันออกนะคะประวัติของไม้จิ้มฟันนิดนึงไม้จิ้มฟันเนี่ยจริงๆมีมานานหลายพันปีเขาว่ากันว่าจริงๆอาจจะมาก่อนแปรงสีฟันอีกด้วยซ้ําซึ่งมันก็น่าจะเป็นไปได้เพราะมันก็มาตรงไปตรงมาว่าถ้ามีอะไรติดฟันก็หาเลยมาเขี่ยเลยซะแค่นั้นนะคะแล้วกก็่อนนนห้้าเี เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ไม้ไผ่หรือว่าพลาสติกอย่างที่เราทำเมื่อก่อนนีจะเป็นของมีค่าด้วยซ้ํา ในยุคคําอย่างนี้ใช่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นพวกทองสำริดเป็นเครื่องยศส่วนตัวเนาะอาจจะยังไงขันพานหมาเช่นหมาลงคล้ายๆอย่างนั้นใช่มีมาตั้งแต่ยุคของแบบอารยธรรมเมโสโปเตเมียอะไรนู่นเลยทีเดียวเลิศนะคะจนถึงในคริสต์ศตวรรษที่17เนี่ยเริ่มมีการทำให้จิ๋มันให้หรูหรามากอันนี้เรื่องน่ากลัวป่ะอันนี้มดีทำอันนี้จะไปเขี่ยอะไรนะคะก็เริ่มมีทำมาจากโลหะมีค่าเป็นอัญมณีมีการวาดลวดลาย จิตบรรจง<ะ>ก็คงอย่างที่ว่าคงเหมือนพวกเชียนหมากพันรองอ,อ,อะไรที่ประประดับเป็นเครื่องประดับออตัวไปอย่างนั้นคะออจนกระทั่งในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม้จิ้มฟันเนี่ยถ้าในทางทันตแพทย์แล้วในทางทันตกรรมแล้นไม่ได้เป็นสิ่งที่แนะนำนะอย่างที่คุณหมอคุณสาย ขอบคุณค่ะคุณหมอท่านน้อมนะคะสิ่งที่แนะนําจริงๆในการใช้ทาความาความสะอาดซอกฟันอ่ะคือไหมขัดฟันแต่อย่างไรก็ดีด้วยความที่มันใช้ง่ายมันง่ายมันวางอยู่ตรงน้ามันก็เลยยังเป็นที่นิยมอยู่เสมอมาทําไมเขาถึงไม่ให้ใช้ในทางทันตกรรมดิฉันอยากรู้ทำไมถึงไม่ให้ใช้เนื่อามันง่ายขนาดนั้นเพราะคนชอบใช้ผิดๆดิฉันชอบใช้จิ้มโค้กเทลกินผิดปะ ก็ผิดือว่านนเปประเภทคือว่าปประเภท <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ทำลายฟันไม่เป็นไรนะคะเ,ออเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีความรู้สึกว่ามันต้องเอาใช้จิ้มเพื่อเขีย่ยเอาเศษอาหารออกเพราะฉะนั้นอารมณ์ของการจิ้มเนี่ยก็จะคือเหมือนกับแบบกะระซวกมันเข้าไปกะระซวกกระซวกมันเข้าไปจนแคะแคะจนบางคนเนี่ยจะชอบบอกว่าไม้จิ้มฟันเนี่ยทำให้ฟันห่างอือืถามว่าจริงๆแล้วไม้จิ้มฟันทําให้ฟันห่างไหมไม้จิ้มฟันอ่ะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ฟันห่างด้วยซ้ำหมอแปว่าหมอขู่เขาใช่ไหม แต่หมอบอกว่าระวังไปโดนเหงือกแต่ก็คือว่านึกถึงจินตนาการฟันเราเนี่ยจะไม่มีรูคนปกติถ้าฟันสุขภาพแข็งแรงเหงือกดีเนี่ยจะไม่มีได้มีรูช่องห่างระหว่างฟันใช่ไหมเพราะเหงือกมันจะมาฟิลอยู่ตรงระหว่างนั้นแต่ถ้าเราใช้ไม้จิ้มฟันผิดเนี่ยเราจะไปกดให้เหงือกตรงนั้นมันกดต่ําลงต่ำลงเพราะมันต่ำลงปุ๊บก็จะเหป็นช่องก็จะเริ่มเป็นเห็นเป็นช่องตองนั้นซึ่งฟันมันอยู่กับที่นะ แต่เราก็จะรู้สึกว่ามันทําให้เอ้ยเหมือนฟันห่างเพราะฟันมันมีช่องเกิดขึ้นนะคะนี่คือการใช้ให้ผิดวิธีเพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นจะต้องใช้เนี่ยให้เขี่ยขึ้นคือสะกิดซึ่งไปคือสะกิดและสวนทางกับสัญชาตญาณเนี่ยซึ่ง่านของเราที่เราจะชอบยิ่งถ้าคนเคยใช้ประจําจะรู้สึกมันมากถ้ามันเหมือนแยงเข้าไปนิ่งเอยบางคนเนี่ยทําเป็นนิสัยเลยด้วยซ้ำบางทีไม่ได้มีอะไรติดชอบเขี่ยชอบแพะอมกัดอมอมอมคาบไว้เฉยๆซึ่งต้องบอกว่าไหมจิ้งฟันที่ มีวางอยู่ตามร้านอาหารอะไรทั่วไปเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะวางอยู่ในกล่องธรรมดาคือต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ผ่านกระบ,บวนการฆ่าเชื้อใดๆนะมาเลยกำลังจะถามว่าดิฉันเนี่ยนะในชีวิตไม่เคยใช้มาจิ้มฟันนอกจากการอย่างที่บอกจิ้มพวกออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดเลยที่มันวางอยู่ตามกล่องทิชชู่ส่วนตัวรู้สึกเหมือนกันถ้าไม่ใช่มันแยกบรรจุมาในซองที่เป็นเฉพาะซองละชิ้นซองละอันเออถ้าอย่างงั้นโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนอกจากเรื่องของการวิธีการใช้ให้ถูกต้องเนี่ยนึกถึงความสะอาดด้วย บางทีวางผึ่งไว้ยังไงมีทั้งฝุ่นละอองเชื้อโรคอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอันนี้แหละก็พาเชื้อโรคเข้าสู่ปากเราอีกเต็มเตมเลยนะนนกินก็ไปเลยอเออชัดจากอยู่ดีๆมีแค่หมูติดเนี่ยก็จะได้เชือ <c oughs> เอ้อโรคอะไรเข้าไปเนี่ยไม่เขาใช้วิธีแบบว่าถ้ากินแล้วรู้สึกว่าปากไม่โอเคก็คือไปห้องน้ํา ใช่ถ้าเพราะฉะนั้นจริงๆ,ๆแล้วถ้าในทางสําหรับหมอนะคะถ้าจะแนะนําวิธีทําความตัดซอกฟวันที่ดีสุดคือการใช้ไหมขัดฟันเพราะนอกจากที่มันจะช่วยดันเศษอาหารออกแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการกําจัดคราบจุลินทรีย์หรือขี้ฟันที่มันเกาะอ,อยู่บนผิวฟันซึ่งมันเป็นตัวการของทั้งโรคฟันผุและโรคเหงือ,อกเสบออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนจะต้องบอกว่ามันเสียเวลามันใช้เวลานานกว่าแต่ถ้านึกถึงข้อดีข้อเสียความคุ้มค่าของมันแล้วเนี่ย ก็คือว่าใช้ไหมขัดฟันะเหมาะสมกว่าอยู่แล้วก็ไม่นะถ้าเทียบลองเทียบเวลากันดูค่ะแบบว่าระหว่างพอกินอิ่มแล้วคนนึงเดินไปใช้ไหมขัดฟันกับอีกคนแบบนั่งจิ้มแคะเคี้ยวกัดงบงบอยู่ตรงนั้นน่ะอี่ฉันว่าพอๆกันนะพอๆกันแหละคือการใช้ไหมจิ้มฟันอาจจะนานกว่าด้วยเพราะว่าเพลินเห็นคนแบบเห็แล้วมนเพนเห็นหลายคนนี่เป็นไหมจิ้มฟันอย่างที่พี่ชอบบอกว่าเอ้ยไม่ไม่กล้าใช้ที่มันไม่ได้หอมไม่ได้ซีลอะไรมาเลยบางคนเห็นแล้วแบบมันแปลกอะระหว่างเขี่ยแล้วมัน คือเหมือนไม้มันเปราะมากด้วยความที่มันไม่ได้ห่อมาแล้วมันก็แตกแล้วก็ต้องเอาไม้อันใหม่ไปเขี่ยไม้ที่แตกออกมาที่ไมใช่ว่ามันปักเข้าไปในเหงื่อใช่แล้วแบบมันมันดูเป็นภัยนะใช่นั่นแหละ